ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนากะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องฤดูกาลนะภาษาพม่าก็ภาษาไทยคำว่าฤดูภาษาพม่าว่ายาติหรือว่าอุตุภาษาไทยก็มีอยู่ว่าอุตุทันพม่าก็ใช้คำพูดแบบนี้เหมือนกันว่าอุดุทันไทยออกเสียงว่าอุตุทางพม่าออกเสียงว่าอุดุอุดุอุดุหมายถึงฤดูกาลหรือหน้าก็ได้ก็เดี๋ยวนี้พม่าก็มีอยู่3ฤดูนะพม่าก็มีอยู่3ฤดูกาล3ฤดูกาลนี้ภาษาพม่าว่ายาติตงโยหรืออุดุตงโยยาติตงโยที่นี้มีแต่ละคำมีอยู่ความหมายว่ายาติแปลว่าราศีหรือว่าฤดูหรือหน้าก็ได้ตรงหมายถึง3มิวหมายถึงชนิดหรืออย่างก็ได้มีอยู่3อย่างหรือมีอยู่3ชนิดก็เลยบอกว่ายาติตรงอยู่ชิเดยาติตรงอยู่ชิเดยาติตรงอยู่ชิเดภาษาพม่าภาษาไทยว่ามี3ฤดูกาลก็ทีนี้แต่ละฤดูก็ภาษาพม่าว่าฤดูร้อนภาษาพม่าว่านุยยาตีคำว่าฤดูร้อนถ้าแปลเป็นภาษาพม่าจริงๆก็คำว่าฤดูแปลว่ายาตีหรืออุดุแล้วร้อนถ้าแปลจากภาษาไทยจริงๆก็แปลว่าปูเรแต่ที่นี้ต่างกันว่าถ้าคำว่าร้อนนี้ภาษาพม่านั้นถ้าประกอบด้วยคำว่าฤดูก็ต้องกลายเป็นคำว่าหน่วยอย่างเช่นฤดูร้อนภาษาพม่าว่าหน่วยยาตีก็แปลว่าฤดูร้อนยาตีนี้ทันใดออกใช้กับแบบราศีนะไม่ได้ใช้กับฤดูทันพม่าก็ใช้กับฤดูก็หน่วยยาตีหรือว่าหน่วยอุดุแปลว่าฤดูร้อนนะแล้วมีอยู่ว่าฤดูฝนหรือหน้าฝนก็ภาษาพม่าว่าโมยาตีหรือว่าโมอุดุทีนี้ภาษาพม่าคำว่าโมแปลว่าฝนภาษาพม่าว่าโมก็ฤดูฝนหรือหน้าฝนก็ภาษาพม่าว่าโมยาติหรือโมอุดุโมยาติโมอุดุโมอุดุผิดเด้โมอุดุผิดเด้โมอุดุผิดเด้โมยาติผิดเด้โมยาติผิดเด้หรือว่าโมอุดุก็ใช้คำนี้ก็ได้อยู่ต่อไปว่าหน้าหนาวหรือฤดูหนาวก็ภาษาพม่าก็มีอยู่ว่าซองยาติหรือซองอุดุที่นี่ก็อาตมาจะอธิบายนิดนึงว่า
คำว่าหนาวภาษาพม่าแปลเป็นภาษาพม่าก็ชันเดหรือเอเดชันเดชันเดเอเดเอเดชันเดก็แปลว่าหนาวแต่ที่นี้ใช้กับฤดูกาลก็ต่างกันภาษาพูดธรรมดาก็ออกเสียงว่าซอง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 แปลว่าหนาวใช้กับฤดูกาลนะก็ลองพูดดูว่าซองยาดีซองยาดีซองยาดีผิดเด้ซองยาดีผิดเด้ซองยาดีผิดเด้หรือซองอุดุผิดเด้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 แปลว่าฤดูหนาวหรือว่าหน้าหนาวนะที่นี้คำว่าผิดเด้ก็แปลว่าเป็นก็ฤดูหนาวหรือว่าหน้าหนาวภาษาพม่าว่าซองยาดีซองอุดุซองยาดีซองอุดุก็พม่าก็มีอยู่3ฤดูทีนี้อยากจะอธิบายอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงว่าที่ประเทศพม่ามีอยู่หิมะภูเขานะอยู่บนเหนืออยู่บนทางเหนือของประเทศพม่าชื่อบูดาโอชื่อเมืองบูดาโอก็ภูเขาหิมะก็ชื่อว่าบูดาโอเหมือนกันสถานที่นี้ติดกับชายแดนจีนกับทิเบตนะก็หิมะที่พม่าก็มีอยู่